นักจิตวิทยาและนักประพันธ์ได้ชออกล่าวว่าด o s t o เ e v s k y มีความสมาารถพิเศษในการมองเห็นและเข้าใจจิตใจของมนุษย์ตัวละครกล่าวถึงสังคมนิยมพระชาติปไตยและอำนาจของรัฐบาลโดยที่มันยังมีเหตุผลในเวลาปัจจุบันทำไมพี่น้องคารามมซอฟถึงเป็นนิยายที่ดีที่สุด ด ostojevsky นักเขียนของนย่งในแพ่นนถึงรัสเซียเละสังคมในสัตวษที่สิบก้าวเขาพูดถึงเรื่องพัญนหาและแนวคิดใดๆของมนุษย์ในช่วงนั้นเขาใช้เรื่องราวของครอบครัวคารามาซอฟที่คลี่คลายเหตุการณ์อาชญากรรมขอพพิาความรักและเมตตาตัวละครพูดถึงและสู้กันในหลากหลายเรื่องที่เกี่ยวกับพระชาศาสนาการเมืองและความยุติธรรม ด ostojevski ผานารเรื่องนั้นยังลึกซึ้งในชออพุ่มจิตวิเยาว์และจิตใจของเดลบาคอนนักจิตวิทยาและนักประพันธ์ได้ชอบกล่าวว่าดอสโตเยฟสกี sky, มีความสาม,มารถพิเศษในการมองเห็นและเข้าใจจิตใจของมนุษย์ตุลาครกล่าวถึงสังคมนิยมประชาิปไตยและอำนาจของรัฐบาลโดยที่มันยังมีเหตุผลในเวลาปัจจุบันเรื่องพื้นฐานในชีวิตของมนุษย์คือความหมายและความสำคัญของเสรีภาพ ในชากที่สุดยอดด ostoevsky ให้ตุละคนที่สุดชาดเชออีวานพูดถึงเรื่องนี้ฉากนั้นคือตุลการสาสนาของเซวิลผมจะพูดถึงเรื่องเหตุผลของวาจจาตุลการสาสนาเท่านั้นผมจะไม่ให้พูดฟังถูกสปอยล์ครับตุลการสาสนาของเซวิลเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดในศตว์วัติเสาขบคดขยี้ไฟคารในทางที่โหดร้าย เขาพาคนจำนวนมากบนกองฟืนตุลัการศาสนามีอำนาจในด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและวิทยาศาสตร์ที่ชากนี้เขากล่าวความคิดเห็นในเรื่องจุดเก่งจุดอ่อนเสรีภาพและความต้องการของมนุษย์ตุลัการศาสนาพูดคุยกับพระเยซูคริสต์ซึ่งกลับมาในโลกใบนี้และอยู่ที่คกของตุลัการศาสนา เจ้าจะเปิดเผยความลับอย่างเดียวในโลกคห้เรารู้ได้ไหมเล่าเจ้าบอกได้เริ่มไม่ว่าเจ้ามาจากไหนตุลกานศาสนาทามแล้วก็ตอบเสียเองไม่รอกเจ้าไม่มีสิทธิ์เจ้าจึงไม่อาจจะพูดเพิ่มเติมได้มากไปกว่าที่เคยพูดมาแล้วในอดีตเพราะว่าสรีภาพที่เจ้าได้ยืนยันอย่างมันง่นคงขณะที่เจ้ามีชีวิตอยู่ในโลกจะได้คงอยู่กับมนุษย์โตไป ทุกอย่างที่เจ้าจะเปิดเผยใหม่มีแต่จะลวงล้ำเสรีภาพในการนับเธอาศาสนาของมนุษย์ทั้งทางที่เสรีภาพที่วันนี้เป็นสิ่งที่เจ้ารักยิ่งกว่าสิ่งใดเมื่อเวลานั้นเมื่อผ่านห้าปีก่อนเจ้าไม่ได้พูดรอกเรอว่าเราจะทำให้เจ้าเป็นอิสระแล้วตอนนี้เจ้าก็ได้เห็นเสรีชนเหล่านี้แล้วปุรุทาพูดอย่างตีสํานวนใช่งานนี้เราต้องลองทุนกันมาก ท่านพุตโตคณะมงเชลยังเคร่งเครื่มและในที่สุดเราก็จะทำจนสำเร็จในนามของเจ้าเพราะตลอดสิภาศตรวรรษที่ผ่านมาเสรีภาพนั้นทำให้เราเดือดร้อนกันไม่จบไม่สิน้นแต่ตอนนี้ทุกอย่างแต่จบสิ้นลงแลวอย่างดีเจ้าไม่เชื่อใช่ไหมว่ามันจบลงแลวยังดีด้วยเอ๊ะเจ้ามงเราอ่อนโยนจริงไม่แสดงความโกรธบางเลยเรนี เราจะบอกเจ้าตอนนี้เลยก็ได้ว่าคนเหล่านี้เชื่อย,ยิ่งกว่าเวลาไหนๆที่ผ่านมาว่าเขาเป็นอิสระยังสมบูรณ์แล้วใช่พวกเขานำเสรีภาพของตัวเองมาสยบวางไว้แทบเทราเราหล่เป็นคนทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเจ้าปรารถนาอย่างนี้ไม่ใช่หรือเสรีภาพย่างนี้ไม่ใช่หรือที่เจ้าต้องการ วาจานีที่เราได้ยินจุดมองเรื่องคาของมนุษย์ในตาของตุลการศาสนาแล้วแต่เขาพูดโตเนืองและให้เรามีเหตุผลเพิ่มมาขึ้นสำหรับความคิดเห็นที่เลวร้ายเราจะไปสู่โลกด้วยเมือเปล่ากับสัญญาแห่งเสรีภาพที่มนุษย์ผู้เคยชินเต่กับทุกสิ่งง่ายงายไม่มีวินยัยมาแต่สันดานจะไม่อาจจะเข้าใจได้เลยพวกเขาเอาแต่กลัวและวาดวัน เพราะไม่มีอะไรที่มนุษย์และสังคมมนุษย์จะทนไม่ได้ยิ่งไปกว่าเสรีภาพเจ้าแห็นก้อนหินกลางทะเลทรายที่แห้งแรงอ้างวางนั้นหรือไม่เล่าทำให้มันกลายเป็นขนมปังสิแล้วมนุษย์ก็จะวิ่งตามเจ้ายังกะฟุงสัตว์จะสำนึกบุญคุณและเชื่อฟังเจ้าเขาจะกลัวตัวสัน่นวันว่าเจ้าจะหดมือกลับและพวกเขาจะไม่ได้รับขนมปังอีก แต่เจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์สูญเสียสริภาพเจ้าปฏิเสธสิ่งที่เขาจะได้เพราะเจ้าคิดว่าสริภาพเช่นไรกันถ้าขนมปังก็อาจจะสื้อสาธาเละกน้อยอํานวนได้เจ้าตอบว่ามนุษย์ไม่ได้มีชีวิตอยู่ด้วยขนมปังเพียงอย่างเดียวแต่เจ้าก็ควรจะรู้ว่าวิญญาณโลกจะลุกขึ้นต่อต้านเพื่อขนมปังทุกคนเขาจะรวมมือกันทำสงครามกับเจ้า พิชิตเจ้าได้ในที่สุดแล้วมนุษอทุกคนก็จะตามวิญญาณน,นั้นไปปากรองตะกนใครจะเหมือนสัตว์ตัวน,นี้ที่สัญญาจะให้ไฟสวรา์แกเราถึงเวลานั้นพวกเขาจะมุดดินสอ่อยู่ตามที่เก็บศพเที่ยวตามหาเราพเพระเจ้าจะทุกหลงโทษและทุกทรมานอีกพวกเขาจะพบเราร้องบอกเราว่าจงให้อาหารเราเถิด เพราะพวกที่สัญญาจะให้ไฟสวัรค์แก่เรายังไม่ได้ให้เราเลยแล้วเราจะให้เขาสรัางหอคอยจนสำเร็จเพราะคนที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จได้ก็คือผู้ที่เลี้ยงดูเขาเท่านั้นและมีแต่เราเท่านั้นที่จะทำงานนี้ในนามของเจ้าเราจะลรอกพวกเขาทำให้นามของเจ้าโทถ,ถ้าไม่มีเราเขาจะไม่มีวันเลี้ยงตัวเองได้เลยวิทยาศ,าศัสตร์ใดก็ให้ขนมปังแก่เขาไม่ได้ ตราตายที่เขายังเป็นอิสระแต่ทุกอย่างจะจบลงตรงที่พวกเขาจะวางเสรีภาพไว้แทบเท่าเราพูดว่าเรายอมเป็นทาดเพราะไทยอาหารแกเราเถิดแล้วที่สุดพวกเขาก็จะเข้าใจได้ว่าเสรีภาพกับขนมปังไม่ได้มีมากมายให้เพียงพอสําหรับทุกคนเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นขนมปังให้ทุกคนได้ทอๆกันพวกเขาจะได้ประจักษ์้วยว่า พวกเขาไม่อาจจะเป็นอิสระได้เหมือนกันเพราะพวกเขาออนแอชั่วรไรไม่มีคา่าและมีวิญญาณขับปอดเจ้าสัญญาจะให้ขนมปังสวรรค์แก่เขาแต่เราขอถามย้ำอีกครั้งเถิดว่าในสายตาของคนออนแอในสายตาของเผาพันมนุษย์ผู้ชั่วชาตามสามนี้ขนมปังบนสวรรค์ของท่านจะเทียบได้กับขนมปังในโลกนี้หลหรือ เลถึงหักว่าเพื่อเห็นแก่ขนมปังบนสวรรค์ผู้คนนับเมือนเซนแต่ติดตามเจ้าแล้วผู้คนอีกเป็นลานลานที่ไม่มีพลังเข้มแข็งพอที่จะสลาขนมปังแห่งโลกเพื่อรับขนมปังบนสวรรค์จะเป็นอย่างไรหรือเจ้ารักเฉพาะคนยิ่งใหญ่แข็มแข็งเพียงไม่กี่ล้านคนแล้วอีกลายล้านที่เหลือละ่ะผู้คนอีกมากมายเราเมตซายในทะเลผูนแอแต่ก็รักเจ้า พวกนี้จะเป็นใดแค่ส่วนประกอบของคนยิ่งใหญ่เละเข้มแข็งค,ค,คนนั้นหรือไม่หรอกเรารักคนนอนแอด้วยเหมือนกันพวกเขาชั่วไรไม่มีระเบียบแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะยอมเชื่อฟังพวกเขาจะหอรองยินดีตอนรับเรามองเราเป็นพระเจ้าเพราะเมื่อเราเป็นนายเขาถ้าเรายอมรับที่จะทนตัวกันใช้เสรีภาพของเขาบกครองเขา แต่สุดท้ายแล้วเซรีภาพจะกลายเป็นสิ่งน่ากลัวสำหรับพวกเขาผมคิดว่าเราเห็นภาพรวมของมนุษย์ในจุดมองของตุลการาศาสนาได้แล้วเขากล่าวว่ามนุษย์ต้องการอาหารและความปลอดภัยเขากล่าวว่ามนุษย์ต้องการการสังการจากคนที่มีอำนาจเพราะว่ามนุษย์มีอาการวอดวันและอ่อนแอเขา,าว่าพวกเขาช่วยมนุษย์ตอนที่เขาพราพรามพวกมนุษย์ และทําให้พวกเขาเกลายเป็นทาเพื่อที่พวกเขาจะได้มีอาหารและโอกาสที่จะทําทิ้งสริภาพและความรับผิดชอบในคํากล่าวของตุลการศาสนาพระเยซูคริสต์ชื่อใจมนุษย์มากขึ้นไปและาทรมานมนุษย์ด้วยสริภาพและความรับผิดชอบผมคิดว่าเสริภาพและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเป็นเรื่องสําคัญในทุกๆช่วงเวลา เราควรที่จะดูว่าใครต้องการให้เรามีสริภาพและความรับผิดชอบมากกว่าเรื่อน้อยกว่าเราจะได้กล่าวคำถามว่าคนที่ดูถูกมนุษย์อยากทำดีกับเราไหมทำไมบางคนอยากยึดเอาสริภาพและความรับผิดชอบของเราไปการกระทำที่เกิดจากความกลัวสังอัาคตที่ดีไหมพร้อมเตือนคุณผู้ฟังให้อ่านหนังสือพี่น้องคารามโซฟและชากตุลการศาสนาอย่างตั้งใจ เราน่าจะสังาพาบได้ชัดเจนในด้านความคิดและการกระทําของตุลการาศาสนาได้เราสามารถสืบค้นประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ในปัจจุบันกับคำามนั้นได้ไหมในช่วงเวลาที่ผมทำวิดีโอนี้เราประสบปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับความไม่สบายจากจีนหรือวูฮันรัฐบาลเล่นนาการเมืองสั่งกฎดไม่แลเอาสิทธิ์ของประชาชนไป นักข้าวชอบพูดถึงเรื่องของคนเสียชีวิตและทุกขทรมานในทางที่ทำให้เราวาดกลัวและอยู่ในบ้านเท่านั้นพอมีคำามในเรื่องนั้นจากทัศนคติของตุลการศาสนามันคือกลุ่มนักการเมืองนักข่าวและบริษัทขายยามองมนุษย์และประชาชนอย่างไรพวกเขาวางดีกับเราจริงๆไหมเราต้องยอมจำนนในการยกสิริภาพสิทธิและความรับผิดชอบให้พวกเขาไหม ความกลัวในการกระทําในแนวทางนี้จะนําไปสู่ที่ไหนเราหาหลักฐานที่ตอบสนองคํถทมนั้นได้ไหมพ่นองคารามาซฟพูดถึงเรื่องน่าสนใจอีกเยอะมากผมมุ่งเน้นไปที่เรื่องเสรีภาพและหน่วยงานของเราเพราะมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนควรที่จะคิดถึงบ้างราจะพบเรื่องราวของความรักแบบพ่นองการเสียชีวิตความโลบความเมตตาและความอิจฉาในนี้ายนี้ คุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอะไรบ้างในเรื่องเ e ร i e พาความกลัวและความรับผิดชอบคุณผู้ฟังจะอ่านพี่น้องคารามอสอฟของดอสโตเยฟสกีไหมหรืออ่านมาแล้วแล้วคุณผู้ฟังชอบนิยายอะไรมากที่สุดแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ขอบคุณที่รับชมวิดีโอของความลับจากอีกโลก